ทีนี้ไปรวมกันแสดงความยินดีกับนักกีฬานะคะหนองอ๊อฟนะคะเป็นนักกีฬากระโดดสูงเหรียญทอง4เกมค่ะซึ่งก็ที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะก็เป็นนักกีฬากระโดดสูงเหรียญทองการแข่งขัน4เกมครั้งที่31ฮานอยเกมนั่นเองค่ะนายกอบซิดสิทธิชัยหรือน้องอ๊อฟนักกีฬากระโดดสูงทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองทำสถิติ 2.21 แมตช์นะคะการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเดินทางกลับบ้านเกิดที่ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะโดยลงเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดตรังนะคะก็มีพ่อแม่พร้อมกับญาติพี่น้องนี่แหละค่ะมารอรับกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะจากนั้นก็เดินทางต่อมายังจังหวัดพัทลุงโดยรถเก๋งเปิดช่องด้านบนทันทีที่เข้าสู่จังหวัดพัทลุงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการมอบพวงมาลัยพร้อมดอกกุหลาบนะคะบริเวณโรงเรียนบ้านนาวงโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาพร้อมข้าราชการแล้วก็พนักงานเทศบาลก็ต่างรวมกันต้อนรับเป็นจำนวนมากเลยค่ะพอเดินทางมาถึงที่โรงเรียนบ้านนานะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนเทนองอ๊อฟเนี่ยเข้าศึกษาเป็นครั้งแรกก็ได้กราบพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณดังกล่าวเนี่ยน้องอ๊อฟได้แสดงท่าทางประจำตัวก่อนกระโดดสูงปรบมือสองข้างสร้างความเฮฮาให้กับน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมากค่ะน้องอ๊อฟก็ยังมอบเหรียญทองให้กับคุณครูเทพปรึกษาด้วยนะคะทางนี้เนี่ยนายอำเภอศรีนครินทร์ก็ได้สวมเหรียญทองให้เป็นที่ระลึกว่าคนศรีนครินทร์คนนี้ได้นำเหรียญทอง4เกมล็อกบานเกิดได้แล้วญาติพี่น้องต่างก็ตื่นตันใจนะคะข่าวสวมกอดกันอย่างอบอุ่นเทน้องอ๊อฟเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ผ่านมานะคะน้องอ๊อฟหรือว่านายกอบซินสิทธิชัยทีมชาติไทยได้คว้าเหรียญทองและทำสถิติได้ 2.2 แมตช์ 2.21 แมตช์นะคะถือเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ไทยได้เหรียญทองในประเภทนี้ค่ะด้านน้องอ๊อฟนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณทุกแรงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพัทลุงรวมถึงญาติพี่น้องทุกคนนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามให้ดีที่สุดก่อนการแข่งขันก็ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักหวังจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้เพื่อประเทศชาติแล้วก็คนไทยซึ่งตนเองก็ดีใจมากที่ประสบความสำเร็จเกินคาดแล้วก็ที่เป็นเหรียญกระโดดเหรียญทองกระโดดสูงชายครั้งแรกในประวัติศาสตร์4เกมของทัพกรีฑาไทยที่รอคอยมา40ปีนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นหลังด้วยนะคะว่าอยากจะให้ออกมาเล่นกีฬากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามค่ะแต่ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างจริงจังก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะดีใจแทนนะคะเราก็ตื่นตันใจแทนครอบครัวนะคะแล้วก็คนไทยแล้วก็ชาวพี่น้องจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักกีฬานี่โอ้มกันเลยเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะคะครอบครัวก็นี่แหละค่ะดีใจนะอดไม่ได้ที่น้ำตาจะไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจนั่นเองค่ะเราเองก็รวมกันแสดงความยินดีกับน้องอบด้วยนะคะเป็นรางวัลแห่งความพยายามนั่นเองค่ะฟังเสียงของน้องอบแรกค่ะจากพี่น้องชาวพัทลุงครับทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ก็ผมว่าพยายามทำเต็มที่สุดครับ4เดือนหลังคือพยายามเพื่อประเทศมาตลอดเลยครับก็ทั้งนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่ทำได้ประสบความสำเร็จเกินคาดสุดๆเลยครับก็เป็นเพราะกำลังใจด้วยแหละครับที่ผมทั้งที่ทำให้ผมทำได้ครับจุดหมายต่อไปก็ทำลายสถิติประเทศไทยก่อนครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมส์ก็เนี่ยอยากจะขอฝากไว้ว่าอยากให้น้องๆตั้งใจครับสุดท้ายก็มีวันนี้นะครับว่าทำได้แล้ว